Nerd Review I'm a superhero เป็น Miss Marvel นะครับเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องใหม่ล่าสดจาก Marvel Studio นะฮะ MCU นั่นเองนะครับใน Disney Plus Hotstar นั่นเองก็คิดวิธีการได้พลังไม่ออกแล้วเพราะว่ามันมาทุกแบบแล้วกูเอาไปชนีแล้วกันมาทำไปชนีแล้วก็มาพร้อมกับถุงมือยอดเลยกูชอบมากกูชอบความแบบว่าอะไร It's a Malakanไม่ใช่เนี่ยบูลลี่เนี่ยผมชอบการ embrace การใช้เขาเรียกสำเนียงแบบคนแต่ละเชื้อชาติเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการลงไดนามิกเสียงไม่เหมือนกันก็ปากีสถานอาหารอินเดียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแทรกซึมอยู่ในหนังนะครับก็จะพูดไงดี Miss Marvel ก็ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าผมดู Miss Marvel ขนาบไปกับดู The Boys ซีซั่น3มันก็เลยกลายว่า The Boys ซีซั่น3เนี่ยมันคล้ายๆกับผมไม่ได้เทียบผมแค่จะเปรียบเทียบว่าอารมณ์เปรียบเทียบอารมณ์ที่ดูระหว่าง2เรื่องนี้ถ้า The Boys ซีซั่น3เนี่ยมันเป็นรถถังนะฮะ Miss Marvel น่าจะเป็นออร่ากู๊ดแคทเอาซะทันสมัยด้วยนะเล็กออร่ากู๊ดแคทเล็กน่ารักนะสื่อสารง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าปากทุกคน Miss Marvel Miss Marvel ก่อน Miss Marvel นะฮะก็นักแสดงนำชื่อกัมมาลาขานอีมานเวลลานี่นักแสดงนำชื่อกัมมาลาขานโอเคคือเอาชื่อคาแรคเตอร์ขึ้นมาก่อนไงไอ้บ้าอีมานนะน้องอีมานนะอีมานเวลลานี่เล่นเป็นติ่งได้ดีมากนะคือพื้นฐานนางอันนี้เป็นติ่งอยู่แล้วดูข้อมูลมาใช่นางเป็นติ่งมาร์เวลติ่งฮีโร่อยู่แล้วแล้วก็ชอบมิสมาร์เวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยจริงๆด้วยนะก็เลยอินเดปเข้าตัวละครได้แบบเนียนมากตั้งแต่ซีซั่นแรกไม่ใช่ซีซั่นแรกบอกว่าตั้งแต่ EP แรกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่ารักมากอ่ะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าเป็นแคสที่เหมาะสมด้วยก็เรื่องนึงแต่ขณะเดียวกันเรารู้สึกว่านางเข้าถึงตัวละครได้ไวมากถ้าเทียบกับรุ่นคนที่ถูกคาดหวังว่าจะกลายมาเป็นตัวละครอเวนเจอร์ยังอเวนเจอร์ใช่ไหมผมว่านางเนี่ยไวสุดเหมือนกับว่าตัวละครเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้นางเล่นเลยอ่ะแล้วก็แบบมันโอเคไปหมดทุกอย่างและอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าดูเรื่องราวใน EP แรกของ Miss Marvel แล้วเหมือนเห็นตัวเองอยู่ในนั้นทำไมอ่ะมันมีแบบนึกออกไหมมันจะมีความรู้สึกแบบเรื่องราวแบบครอบครัวเอเชียน่ะรู้ออกไหมถึงตอบให้มันจะไม่ใช่เราจะไม่ใช่คนแขกเราจะไม่ใช่คนแบบทางนั้นอะไรอย่างนี้นะแต่เราเดี๋ยวนะมีคนห้ามคุณไม่ให้ไปเที่ยวข้างนอกบ้านด้วยเหรอวะเฮ้ยกูเคยเจอคุณเคยโดนสั่งห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเหรอไม่ก็พ่อแม่ก็ผมแค่ถามก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นทำไมแม่กูไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยวะก็นั่นแหละมันเหมือนกับเห็นตัวเองแล้วก็เห็นแบบภาพของความเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็ช่างคิดช่างพุ่งช่างฝันจะเป็นคนประเภทแบบคือบางทีก็จะชอบคิดเหมือนกับพยายามสร้างโรเพขึ้นมาแบบที่นางเป็นอ่ะนึกออกไหมโรเพอารมณ์ประมาณโรเพนี่ผมสมบทเป็นอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเรื่อยเปื่อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราเลยแบบเหมือนกับหนึ่งคือนางเล่นดี2คือผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มันเหมือนใกล้เคียงกับความเป็นผมในหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราซึมกับหนังได้ไวมากแล้วก็หนังมันโฟลว์มันเล่าดีด้วยผู้กำกับที่ทำ Bad Boys อ่ะออนไลน์อ่ะเขาโอเคเลยนะผมว่าเขาเล่าเรื่องแต่น่าจะได้นะเขาไม่ได้ทำภาค3ละ Bad Boys ออนไลน์เพราะว่าอะไรล่ะเฮ้ย Bad Boys ไม่ไปทำภาค4ใช่มั้ยไม่ทำภาคโคนั้นแหละจบนะจบเลยรู้ว่าโคอะไรอ่ะประมาณนี้นะรอดูกันต่อไปนะ Miss Marvel ผมก็พูดตรงว่าไม่อยากจะ create everything from nothing นะหรือว่าไม่ได้บอกว่า Miss Marvel ไม่มีอะไรเลยแต่แค่จะบอกว่ามันนิดเดียวสิ่งที่เราได้เห็นคือ direction ที่ชัดเจนมากกว่าอยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วเดี๋ยวรอดู EP ที่2แต่น่าสนใจคือเรื่องของ cultural impact อ่ะในแง่ของในเชิงมันมี impact ยังไงคุณไป cultural catching คุณกำลังพูดถึงว่าทำที่มันมีประเด็นใช่มีissueเรื่องวัฒนธรรมหนึ่งไม่อันนี้คุณไปทำข้อมูลมาเพราะว่ามีคน feedback มาแบบนี้เหรอก็ด้วยไงเอาจริงๆโดยพื้นฐานของ Miss Marvel ถ้าเกิดเราดูเฉพาะตอนแรกอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโดยที่เราไม่ไปอิงกับความคิดใดๆนะเราดูตรงนี้ก่อนเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่เล่าเรื่องหลักๆคือการให้เห็นว่านางอยู่ในสิ่งที่นางชอบนางโปรดปรานก็คือการอยากจะมีความฝันหรือมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับซูเปอร์ฮีโร่ถูกต้องไหมแต่ขณะเดียวกันในแง่ของวัฒนธรรมในแง่ของประเพณีหรืออะไรสักอย่างซัมติงที่เกิดในเรื่องราวของเรื่องเนี้ยดีๆนะมันก็ค่อยๆคิดนะเหมือนจะทำให้นางไม่สามารถนอกลู่นอกทางได้ถ้าคุณจะพูดเรื่องนี้มันก็คือมันไม่ใช่หรอกมันไม่เกี่ยวกับ culture
อร์หรอกมันเกี่ยวกับวิธีคิดของพ่อแม่ที่เขามองเข้ามาหาเด็กอายุแบบยังไม่ถึง15 16เวลาพ่อแม่มองเข้าไปแล้วเขาเห็นเด็กแบบนี้เนี่ยเขามองในสายตาผู้ใหญ่แล้วใส่แว่นผู้ใหญ่มองเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่เห็นคิดถึงอนาคตเลยเขารู้ว่าไอ้การบ้าดาราหรือการบ้าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่ได้สร้างอนาคตให้คุณไงเขาก็มองเข้ามาเขาไม่ได้จำกัดอะไรหรอกถ้าสมมติว่าเด็กคนนี้มันมีความใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกรทำตัวขยันแต่เด็กนั่งไขควงนู่นนี่นั่นไปโรงเรียนกลับบ้านมาอ่านหนังสือพ่อแม่ของคามาร่าขาดเนี่ยก็คงไม่มีประเด็นเหมือนกันหรอกแต่ประเด็นคือมึงจะไปคอมิคอนไงมึงจะไปอเวนเจอร์คอนไงมึงจะออกไปเที่ยวมึงจะออกไปนู่นนี่นั่นมึงจะล็อกนอกลู่นอกทางไงเขาก็มองว่าไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระจะฝันหรือจะอยู่กับความจริงอันนี้คือโจทย์หลักผมไม่อยากจะใช้คำว่า culture conflict แบบ conflict of generation หรือว่าความขัดแย้งระหว่าง generation เนี่ยผมไม่อยากใช้อันนั้นเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของ conflict of generation หรือว่าไม่ใช่เรื่องของ culture เลยมันเป็นเรื่องของ perspective ของผู้ใหญ่แต่ประเด็นน่ะมันดันกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ในสังคมตะวันตกกับผู้ใหญ่ในสังคมตะวันออกเนี่ยมัน react กับคนในครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับคนที่เป็นคนปากีสถานอย่างในเรื่องใช่ไหมฮะเขาก็จะมีความมันจะมีความเซ็กซี่เบาๆก็คือผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ชัดเจนแต่ผมไม่ได้บอกว่าปากีสถานมีเพศนะแต่ผมแค่จะบอกว่ามันมีโครงสร้างแบบเนี้ยคือผู้หญิงจะถูกตีตราว่าต้องทำหน้าที่แบบนี้ผู้ชายจะถูกตีตราว่าทำหน้าที่แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอเมริกันแต่ในความเป็นคนตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังมีคาแรคเตอร์ของการเป็นพ่อแม่ที่เป็นห่วงเป็นใยเด็กๆนะห่วงห่วงเป็นใยลูกแล้วก็ให้ท้ายพี่ชายมากกว่าอันนี้มันก็จะเป็น culture แบบเซ็กซี่ที่สมัยก่อนเนี่ยมันได้รับการยอมรับแต่ทุกวันนี้มันถูกตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับมิสมาเวลนะครับก็เป็นอะไรที่สำหรับส่วนตัวผมรู้สึกประทับใจนะไม่รู้นะคุณอ้ําจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกประทับใจกับ EP แรกในบรรดาซีรีส์ที่เป็นเดบิวต์ฮีโร่เนี่ยถ้าเกิดเทียบกันกับอย่างอ่ะน่าสุดมูนไนท์อ่ะผมว่าผมชอบการเปิดตัวของน้องกมลขันมากกว่าคุณส่วนตัวไงก็ส่วนตัวด้วยใช่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยแต่ผมรู้สึกว่าไงไม่รู้ว่าหรืออาจจะเป็นมิติของการเล่าเรื่องแบบ Coming of Age ที่มันมีความแบบค่อนข้างแตกต่างและขณะเดียวกันมันก็จะมีวิธีการในการเล่าโดยผ่านแบ็คกราวด์อ่ะซึ่งมันน่ารักอ่ะแล้วมันก็เข้ากับสไตล์ของตัวละครแล้วไปเปรียบเทียบกับมูนไนท์ไม่รู้อ่ะแต่โดยองค์ประกอบภาพรวมผมต่อติดกับมันได้เร็วกว่าเพราะว่าคุณส่วนตัวไงมิสมาเวลนะครับก็เดี๋ยวอีก5ตอนที่เหลือเดี๋ยวเราก็ไปไล่เก็บกันมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกทีนึงว่ารีแอคกับโดยภาพรวมทั้งหมดยังไงนะครับครับมิสมาเวลเยอะ